สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้แม่ส้มพาเพื่อนๆมากินนี่ค่ะก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บน้ำข้นวันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะไปซื้อมาเจ้านี้ซื้อมาจากตลาดบนเมืองค่ะจังหวัดลพบุรีจะมีตลาดบนเมืองมีป้ายอยู่เจ้าหนึ่งสวัสดีครับเขาทำก๋วยจั๊บเป็นรถเข็นไม่มีหน้าร้านหรอกเพื่อนๆแต่ของเขาอร่อยมากๆวันนี้แกบอกว่าไม่มีไอ้นี่ค่ะกากหมูลูกเอาไปไม่เป็นไรแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะมาจากเพื่อนๆหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันครับน้องอยากออกกล้องอ่ะมาสิน้องเอาอะไรมาอวดเพื่อนอีกอ่ะเยอะแยะเลยค่ะเยอะมากเลยอันนี้เป็นวันนี้กินเป็นเส้นหมี่กับเส้นก๋วยจั๊บนะคะเพื่อนๆจำปูนี้ได้ไหมเพื่อนๆบอกอย่าเล่นเลยใช่เพราะว่ามันอันตรายแต่จริงๆปอดเปื่อยๆไส้เปื่อยๆมาแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งอยากลองชิมอ่ะเส้นมันเล็กกับมันน่าจะเผ็ดมันเพื่อนเลยซื้อมาใหม่หืมน้องคะแม่ขอทิชชู่แผ่นหนึ่งได้ไหมThank you Thank you น้องมาชิมไหมล่ะช้อนทองแม่ไม่มีทางอิ่มหรออืมเป็นมั้ยแล้วทำไมถึงแม่ต้องเอาชามใหญ่ขนาดนี้ด้วยอ่ะมันคือกระทะกระทะทำมาจากโลหะหรอทำอะไรกินอ่ะช้อนทองไงค่ะทำอะไรอยู่อ่ะไอ้แก้มโขกหืมหอมก๋วยจั๊บต้องมีกลิ่นแบบหอมๆค่ะเพื่อนๆ
มีเต้าหู้ทอดด้วยค่ะชอบมากเลยตรงปอดเขาอะค่ะปอดเปื่อยๆนะไส้เปื่อยๆดีความอยากกินล้วนๆเลยค่ะเพื่อนน้องมีอะไรหรอครับแม่ขอทิชชู่มั่งลูกสองแผ่นมันเป็นของหนูไม่ใช่หนูแป้งหนูข้าวใช่ไหมนี่เลือดก้อนใหญ่ๆเลยค่ะก๋วยจั๊บนี่เป็นน้ำที่ข้นจริงๆนะเพื่อนคือแบบว่าไม่ใช่แค่เป็นสีดำๆแล้วใสๆอะค่ะเหมือนเขาใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขกลงไปอะค่ะกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ